สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Ghost of Tsushima นะคะพาร์ทที่2กันแล้วด้วยนะยังคงอยู่ในเนื้อเรื่ององค์แรกกันอยู่นะแต่ว่าระหว่างทางเดินเนี่ยเดี๋ยวพี่ธิสาขออนุญาตทำความพูดคุยกับทุกคนก่อนละกันนะว่าช่วงนี้คือที่ไม่ได้ไลฟ์เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่อยากไลฟ์นะคะแต่ว่าพี่ธิสาเล่นเกมนานๆไม่ได้ก็เลยต้องทำเป็นคลิปนะคลิปหนึ่งพี่ธิสาใช้เวลาทำเกือบวันนึงนะเพื่อที่จะมาต่อกันให้มันเป็น1คลิปนะสาเหตุก็เพราะว่าถ้าเกิดใครได้ดูไลฟ์ไปก่อนๆหน้านั้นจะรู้ว่าพี่ธิสาเนี่ยไปว่ายน้ำมาแล้วทีเนี้ยน้ำมันก็เข้าหูแล้วบังเอิญว่ามันก็หูอื้อไงพี่ธิสาก็เลยไปหาหมอแล้วบังเอิญหมอมือแรงมากทุกคนคือแบบพยายามแบบทำอะไรกับหูพี่ก็คือตอนนี้ช้ำมากแล้วอาการตอนนี้คือหูพี่ธิสาอักเสบนะคะก็คือมีเลือดไหลออกมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเจ็บระบมแบบข้างซ้ายทั้งหมดเลยตั้งแต่หูลามมาที่กรามมาที่แก้มแล้วก็ลามมาคอตรงเนี้ยนะคือเอาง่ายๆว่านั่งเล่นเกมนานๆไม่ได้นะก็คือมันไลฟ์ไม่ได้นั่นเองแล้วก็ประจวบกับในสิ้นเดือนที่จะถึงนี้นะช่วงสิ้นเดือนที่จะถึงนี้จะเป็นการหยุดชดเชยวันสงกรานต์ใช่ไหมก็พี่สาวก็เลยคิดว่าจะขออนุญาตตั้งแต่วันนี้จนถึงหลังวันหยุดวันสงกรานต์นะก็คือจะขอพักจะปล่อยคลิปแทนไลฟ์สตรีมละกันนะช่วงนี้ขอพักด้วยพักหูตัวเองด้วยนะยังพูดไปถ้าเสียงไม่ชัดหรือว่าเสียงเปลี่ยนหรือแบบอ่านไม่ทันอะไรยังไงต้องขออภัยไปด้วยนะคะคืออยากจะทำคลิปอยากจะแสดงผลงานให้ทุกคนได้รับชมแต่ว่าร่างกายแม่งไม่เอื้อมหน่วยจริงๆว่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปต่อเนื้อเรื่องกันเลยนะคะแล้วก็ก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องไปหาพันธมิตรเพิ่มนะก็คือมีที่บอกเมื่อกี้นะคะก็มีท่านอาจารย์อิชิคาวะแล้วก็ท่านหญิงมาสโกะอาราจินะคะสองท่านนี้ซึ่งอยู่ข้างหน้าพี่ก็คือท่านอาจารย์อิชิคาวะท่านอาจารย์เลียวกังของท่านอยู่ที่ใดกันเล่าที่นี่จะรู้ไหมว่าท่านอาจารย์อิชิกะวะอยู่ที่ไหนวิมีดอกไม้ขออนุญาตเด็ดเด้อค่ะเด้อแบกท่านซามูไรตัวเป็นๆหรือนี่มีเว้นไว้ทำไมถ้ากำลังตามหาท่านอาจารย์อิชิกะวะนึกว่าท่านเสียชีวิตที่โคโดโมะแล้วซะอีกไม่ใช่สำนักของท่านอยู่ที่ไหนผ่านป่านี้ไปข้าจะชี้ทางให้ท่านดูขอบใจไปตามหาท่านอิชิกาวะนะท่านอาจารย์ไม่ได้เข้าร่วมศึกที่โคโดโมะหรอกครับไม่เขาเข้าเมืองมารวบรวมเสบียง1วันก่อนศัตรูขอรับแต่เขาเป็นผู้สันโดษมาแต่ไหนแต่ไรแล้วให้ท่านอาจารย์ช่วยไปนายท่านเรื่องของท่านอาจารย์อิชิกาวะเป็นเรื่องจริงไหมขอรับข่าวลืออะไรว่ากันว่าเขาจมเรือโจรสลัดด้วยลูกธนูเพียงดอกเดียวหาใช่ตัวหรือไม่แต่ท่านยิงธนูจากชายฝั่งถูกหัวหน้าโจรสลัดพวกมันเลยแตกกระเจิงกันข้าไม่อยากเป็นศัตรูกับมือธนูเช่นนี้แน่ๆเจ้าสมควรตายหรือข้าว่าไม่นะขอรับเช่นนั้นเจ้าจะปลอดภัยจากท่านอิชิกาวะลู่มือไล่หยุดเดินทำไมเหนื่อยเมื่อยอ้าวถึงโดโจท่านอาจารย์อยู่บนหน้าผาโน่นขอรับโอ้โหอาจารย์เอ้ยหน้าผาอาจารย์ไกลเหลือเกินมองหาโดโจท่านอิชิกะวะนี่ไงโดโจท่านบาปขอบคุณนะให้เป็นหน้าที่ของข้าเองขอถามอีกสักข้อนะขอรับนายท่านทำไมท่านอาจารย์จึงละทิ้งตำแหน่งครูสอนยิงธนูตระกูลนางาโอะเสียล่ะครับไม่มีผู้ใดรู้หรอกแปลกนะเลิกรับใช้ยอดขุนนางเพื่อมาอยู่ในที่เยี่ยงนี้ข้าจะไปรู้หรือปะตามหาท่านอาจารย์กันต่อนะอึ๊บอีกนิดหนึ่งจะถึงแล้วเอ้ยสุดแรงบึ๊บเอ้ยเฮียสูงเหลือเกินสูงเกินไปแล้วถึงแล้วเว้ยโดโจของอาจารย์อิชิกาวะทำไมโดโจท่านอยู่ไกลเหลือเกินเอ้ยอะไรได้ผ้าคาดหัวอ้าวเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้จะลง no นึกว่าเก็บธนูได้ลงฝึกของอาจารย์อิชิกาวะและอาจารย์อยู่นี่เข้าทางเข้าก่อนอ้าวพังเกิดการต่อสู้ที่นี่สำรวจดูซิหน่อยสิเลือดแห้งแล้วเนอะเกิดการต่อสู้นานละท่านอาจารย์มีคนได้รับบาดเจ็บถอนลูกธนูออกท่านอาจารย์อยู่ไหนเนี่ย
หมดหรือยังมีรอยเท้ารอยเท้าเปื้อนเลือดไม่รู้เหยื่อหรือผู้ก่อเหตุกันแน่หรืออาจารย์อาจจะอยู่ในบ้านตามหาอาจารย์อิชิกาวะขึ้นบ้านก่อนเอ้ยไม่ลืมไปอันนี้คือสถานฝึกบ้านอยู่ไหนบ้านอาจารย์อยู่นู่นหรือไม่ใช่หรือเปล่าใช่เถอะขอร้องนี่ไงมีรอยเท้าออกมาทางนี้รอยเท้าเปื้อนเลือดนี่ไงเปิดเอาดอกไม้ด้วยท่านอาจารย์เฮ้ยท่านอย่าขยับท่านอาจารย์อิชิกาวะบุตรของท่านซาไคเจ้ารอดชีวิตจากคุนโมมาได้นี่เองถ้าท่านอยู่ด้วยมีกองโจรบุกโจมตีขณะที่ข้ากำลังเดินทางนะสิท่านคิดว่าพวกมันจะกลับมาอีกงั้นหรือสมุไรย่อมต้องพร้อมรับการโจมตีเสมอข้าเสียใจต่อเรื่องท่านชิมุระท่านเป็นคนดีท่านยังมีชีวิตอยู่ครับแต่ถูกพวกมองโกจับเป็นเฉลยเช่นนั้นแล้วก็ยังมีหวังเป็นเหตุให้ข้ามาเยือนที่นี่ช่วยข้าชิงตัวท่านลุงเถิดข้าทำไม่ได้หรอกสิทธิ์ของข้าหายตัวไปเป็นนักธนูมือฉมังข้าจะช่วยตามหาจากนั้นทั้งท่านและสิทธิ์ท่านจะช่วยข้าปลดปล่อยท่านชิมุระตามข้าให้ทันแล้วกันซาไคเรื่องราวของท่านอาจารย์อิชิกาวะนะฮะตึงไปผู้ใดรอดชีวิตจากคุนโมบ้างไม่มีใครรู้ครับมีใครที่พอจะสู้ได้อีกไหมนอกจากเราข้ายังไม่รู้เลยเช่นนั้นก็เล่งมือเข้าเถิดมีกันเท่านี้จะช่วยลุงของเจ้าไม่ได้หรอกนั่นน่ะสินั่นน่ะสินี่น่ะสั้นว่าสั้นว่าไปท่านลงเอ้ยท่านอาจารย์ข้าช่วยท่านตามหาตัวสิทธิ์ได้เอ้าท่านหยุดเป็นสตรีงั้นหรือจากตระกูลใดกันไม่ใช่ตระกูลแต่เป็นชาวบ้านหากแต่แผลงธนูเป็นเลิศกว่าซามูไรทุกคนกระทั่งเจ้าก็เถอะซาไคข้าพบท่านครั้งสุดท้ายเมื่อ10ปีมาแล้วเจ้ามาร่ำเรียนวิชาจากข้าท่านจำได้นี่ข้ามักจำสิทธิ์ที่ไล่กลับไปได้แต่ท่านกลับรับโทโมเอะเป็นสิทธิ์เนี่ยนะเจ้าดูมีแววแต่โทโมเอะคือสวรรค์ส่งมาเลยนะโอ้โหข่มสิทธิ์เอาสิทธิ์มาข่มตามรอยเท้าไปนะประจันหน้าเฮ้ยข้าอยู่นี่เจ้าเป็นใครกันเก่งเยอะด้วยมาเยอะถามว่ากลัวไหมไม่ถ้าไม่กลัวเกรงท่านอาจารย์ช่วยข้าอยู่โอ้โหนึกว่าท่านอาจารย์หมดหรือยังเฮ้ยจะทำอะไรท่านอาจารย์ฉันผมมันสู้เยี่ยงธนุกิเมาสุระผมมันสู้ได้ดีพอจะกลุ้มชัยชนะของโคโดโมะเลยนะหากเสือหลับไหลแม้นเป็นธนุกิก็ชนะได้ธนุกิตัวอะไรนะพี่ลืมไปละก็คือตัวธนุกิแหละแต่พี่นึกภาพไม่ออกแต่เคยได้ยินบ่อยมากจากเรื่องวันพีซที่เรียกชอปเปอร์เป็นธนุกิอยู่ใกล้แหล่งน้ำพุร้อนนี่เลยไปหาตัวโทโมเอะกันต่อนะทุกคนเกิดบางอย่างขึ้นที่นี่รอบโจมตีกันเหรอลองดูรอบๆสิทั้งข้าวสารข้าวฟ่างวางทิ้งไว้เฉยๆอีกฝ่ายจู่โจมฉับพลันกระบอกธนูเป็นของขวัญแดดสิทธิ์เอกไงต่อมีเลือดด้วยแต่ไม่มากนะไม่มีใครตายข้าเริ่มใจไม่ดีแล้วเนี่ยนั่นน่ะสิโทโมเอะไม่มีวันทิ้งมันไว้อย่างนี้เว้นแต่เสวนางถูกไล่ตามหรือถูกจับจับไปเพื่อการใดล่ะเค้นข้อมูลทรมาน
หรือซ้ำกว่านั้นพวกมันอาจกำลังทำเช่นเดียวกับท่านชิบุระความกลัวคือศาสตราวุธนักสาใครอย่าได้ปล่อยให้พวกมันมองโกมใช้กับเจ้าสิ่งของท่านน่าจะถูกนำตัวไปที่ใดเล่าพ่อมนากายามะพ่อมอยู่ไม่ไกลข้าไม่น่าพลาดที่ศึกคุดูโมเลยนับว่าดีแล้วที่ท่านพลาดเราสูญเสียไปมากเกินพอเหตุใดทัพซามูไรจึงพ่ายแพ้เล่าพอทัพมองโกสู้เยี่ยงสัตว์ป่าไงอีกแล้วข้าเห็นมากับตานะมีธนูหาเล็งด้วยตาไม่เราใช้ร่างกายจิตใจและวิญญาณเล็งเยเคหยุดก่อนเราต้องคุยกันมีอะไรหรือท่านอาจารย์ธนูคันนี้เป็นของกำนันที่นางาโอะมอบให้ข้าเป็นอาวุธที่งามยิ่งนักแน่นอนอยู่แล้วและไม่มีสิ่งใดที่ทำใจข้าปวดร้าวได้มากกว่าเห็นธนูชั้นเลิศถูกใช้อย่างด้อยทักษะงั้นนับว่าดีแล้วถ้าท่านจะมอบให้ข้าใครบอกว่าข้าจะมอบให้เจ้าพิสูจน์เสียก่อนสิว่าแผงสอได้เป็นเส้นตรงและข้าจะให้เจ้ายืมให้ยืมด้วยโคตรงกลองยิงดูได้ยิงใส่โคมที่อยู่ใกล้เราที่สุดอันไหนวะอันนี้เนอะดีอันไหนต่อทางด้านซ้ายไม่เร็วไหนดูซิเจ้ายิงอันที่ไกลที่สุดได้ไหมโอ้ท่านลุงน่ะรู้สึกอย่างไรบ้างมันถูกสร้างมาเพื่อฆ่าเลยนะเนี่ยบอลทูบีฉะนั้นเจ้าจงรักษามันให้ดีไปกันเถอะได้ธนูใช้แล้วไปกันต่อถ้ามีธนูเช่นนี้จะช่วยให้ข้าศึกโดนโมโคโดโมะทุยบุกเดวะไนโมโคโนบุกิวะฮิโอฟุกโนเดสโซทาตะไกวะโคเรคาระโยนากายามะโทริเดะป้อมนากายามะหวังว่าสิทธิ์ของท่านจะอยู่ข้างในนะถึงแล้วนะป้อมนากายามะเราจะเห็นการป้องกันพวกมันชัดเจนจากข้างบนมามาเฮ้ยลุงเอ้ยท่านอาจารย์โถเอ้ยเดินเกะกะข้าเราจะทำการทำยังไงกันดีตำแหน่งนี้เหมาะเจาะข้าจะลอบเข้าไปยิงเข้าไปเปิดประตูออกนี่เจ้าจะกระโจนเข้าสู่สนามรบซุ่มสี่ซุ่มห้างั้นเลยท่านมีแผนเหรอเย็นไว้สาขายพวกมันจะต้องส่งไพร่พลออกตามกองหน้าตะเวนที่หายไปเราจะโจมตียามที่ประตูป้อมเปิดออกยิ่งเราโมคอยท่าทอมเอกก็ยิ่งมีภัยนะนางดูแลตัวเองได้นะสำรวจรอบๆสนามรบเสียก่อนมีบางสิ่งบางอย่างที่ช่วยเราได้เปรียบเช่นรังต่อเพียงลูกธนูเพียงนัดเดียวก็จะแตกรังมุงวงโกจะต้องเจอทั้งเหล็กและคมธนูเหล็กในและคมธนูอันนี้ทั้งเหล่านั้นน่าจะพอก่อความเสียหายได้ต้องลองสักตั้งมีอะไรอีกหากโคมถูกลูกธนูต้องติดไฟเป็นแน่แท้แล้วก็ลาเป็นกองเพลิงมีพลธนูอยู่ล้วนมีฝีมือโหแม่งซ้อมธนูกันอยู่ยามที่ประตูป้อมเปิดจงหลอกล่อศัตรูและให้หาฝนธนูตกใส่หัวมันจากนั้นเราจะบุกเข้าไปช่วยโทโมโอทีนี้ก็เพียงรอแต่เวลาเท่านั้นมาโหรอจนมืดรอสัญญาณจากข้ารอจนมืดเลยยังไงท่านต้องรอไอ้พวกนั้นมันจะโดนไฟเผาพี่จะยิงไฟให้เผาพวกมันพร้อมหรือยังท่านลุงเอาแล้วนะบ๊อบโดนต่อยเอาเข้าไปอื้อตายหมดเฮ้ยยังไม่หมดเหรอเนี่ยเตรียมพร้อมคารออยู่ลงมือคารอถังนี่ก่อนโอ้มยังเหลืออีกคนว่ะโอ้ยยิงไม่โดนหมดเหลือฝั่งขวาทันปะวะ
โดนอยู่นิดหน่อยไม่เป็นไรถังเติมสุดยอดธนูล้วนกลุ่มเฉลยถูกฆ่าทิ้งตึงไว้ก่อนประหารด้วยลูกธนูโทโมเอะไม่ได้เดี๋ยวก่อนที่นี่เป็นของนางคนให้ทั่วป้อมค้นหาโทโมเอะก่อนนี่คือลูกธนูพวกนี้เป็นของญี่ปุ่นเป็นลูกธนูที่โทโมเอะใช้ท่านมั่นใจหรือข้าสอนให้นางทำท้ายลูกธนูเขากวางรวมถึงใช้ขนอินทรีด้วยแสดงว่าพวกมองโกยึดอาวุธนางมาลูกธนูแต่ละลูกปักใกล้กันมากไม่มีชาวมองโกคนไหนยิงธนูญี่ปุ่นได้แม่นยำเท่านี้เช่นนั้นพวกมันอนุญาตให้นางใช้งั้นหรือที่นู่นที่นู่นคืออะไรชุดดูตามห้องพักส่วนตัวกิโมโนของสตรีนั่นมันของโทโมเอะพวกมันปล่อยตัวนางอ่ะหรือด้วยเหตุใดกันเล่านั่นน่ะสิไหนอีกบ้านนี้เจอม้วนกระดาษม้วนหนังสือมีศัพท์วิชาทางธนูพร้อมคำแปลจากมองโกภาษามองโกกล่าวถึงชื่อท่านด้วยนางสอนวิชาของพวกข้าให้พวกมันงั้นหรืออ้าวเจอทรยศทรยิสช่วยข้าทีเฮ้ยได้ยินหรือเปล่ามีผู้รอดชีวิตเอ้าท่านโอ้โหท่านอาจารย์เอ้ยเปิดประตูปิดใส่หน้าอีกใครเลือดใครรอดข้าหนาวเหลือเกินเรากำลังตามหาสตรีนางหนึ่งเป็นมือธนูพวกมองโกขังนางไว้รวมกับเราแต่แล้วก็ปล่อยตัวไปส่งเกราะและธนูให้นางเป็นคนฆ่าภรรยาข้ารวมถึงคนอื่นๆสมที่พวกเราพบนางพิสูจน์ฝีมือแก่ศัตรูกันเถอะและพวกมันก็รับนางเป็นพวกขอร้องข้าเจ็บเหลือเกินอย่าทิ้งข้าไว้เลยเหี้ยหมดลงข้าเห็นมันมากพอแล้วไปกันเถอะไปที่ใดเล่าข้าจะปิดชีวิตนางเสียตอนนั้นท่านอาจารย์โทโมเอะควายสละมาได้แล้วนางเข้าร่วมกับทัพมองโกเหตุใดจะคิดเช่นนั้นข้ากดดันมังมากเกินไปกดดันอย่างไรท่านปิดบังสิ่งใดอยู่ท่านอาจารย์พูดมาสิข้าต้องการคำตอบนางคือผู้ที่โจมตีข้าไม่ใช่กองโจรแต่เป็นโทโมเอะทำไมนางไม่เข้าใจว่าซามูไรคงปฏิบัติเช่นไรท่านผักใสนางให้พวกมองโกอย่ามาตัดสินข้าอย่าโป้ปนกับข้าข้าปล่อยให้โทโมเอะสอนวิชาธนูของข้าแก่ศัตรูไม่ได้หรอกเช่นนั้นเราจะหยุดนางนี่คือสิทธิ์ของข้าไม่ชัยชนะได้มาด้วยนักรบหาใช่อาวุธท่านชิมุระสอนเจ้ามาดีนะเราจะล่าตัวโทโมเอะร่วมกันทว่าต้องตามวิธีของข้านะและเมื่อถึงเวลาท่านต้องชิงช่วยข้าชิงตัวท่านลุงข้านะข้าให้คำมั่นแก่เจ้าสาไคเจนข้าจะไปเตรียมการรบเพื่อล่าตัวโทโมเอะหากเจ้าพร้อมแล้วให้มาพบข้าที่สำนักเราจะช่วยท่านลุงกันเองไม่ได้เราต้องการคนมาช่วยสู้ไปตามหาท่านหญิงมาสโกะสินางยังมีชีวิตอยู่นางเป็นยอดนักรบคนหนึ่งในเกาะนี้ผ่านเควสนะกับเควสนี้เรื่องราวของอาจารย์อิชิคาวะก็ได้จบลงยังไม่จบดีแต่ว่าก็ได้ทำการรู้จักกับท่านอาจารย์แล้วก็คือเราก็ต้องไปช่วยท่านอาจารย์ตามล่าโทโมเอะสืบต่อไป
เอาละค่ะหลังจากที่เราช่วยอาจารย์อิชิกาวะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มารับเควสท่านหญิงมาซาโกะนะคะเรื่องราวของท่านหญิงมาซาโกะอยู่ข้างหน้านะถึงคฤหาสน์อาราจิเรียบร้อยแล้วท่านหญิงมาซาโกะคฤหาสน์ตระกูลอาราจิท่านหญิงมาซาโกะน่าจะอยู่ที่นี่ท่านหญิงมาซาโกะข้าคือซาชัยจินซาชินจินร่องรอยการต่อสู้มีคนบุกเข้าไปข้างในงั้นหรือเฮ้ยท่านหญิงมาซาโกะไม่อยู่นะเลือดท่วมเลยมีใครรอดชีวิตบ้างไหมเนี่ยเงานางอินาตะอาวุธของสตรีตระกูลอาราจิพวกนางสู้เพื่อปกป้องตระกูลเนี่ยอะไรพวกเขาพยายามหลบหนีส่งตัวเด็กออกทางหน้าต่างบ้าจริงไปดูอีกตระกูลไปดูอีกเรือนหนึ่งเรือนนี้มีอะไรเฮ้ยตกใจกด L ออก R 1เพื่อไปทางศัตรูเพื่อปามีดคุโรซี่ไม่เห็นจะโดนเลยหมดแล้วมันที่แคบท่านหญิงมาสะกดอยู่ที่ไหนบอกมาว่านางอยู่ไหนเลือดจินน้อยไม่ทำนานไม่ฉนัดพวกมันเป็นใครกันเนี่ยค้นหาตัวสิไม่ใช่พวกมองโกลแล้วก็ไม่ใช่โจรต้องสืบให้รู้ให้ได้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่หากมีผู้รอดชีวิตพวกเขาอาจจะควบม้าหนีไปต้องไปดูที่คอกม้าซะหน่อยสำรวจคอกม้าคอกม้าจ้าอุ๊ยอะไรเอาหนังสัตว์ออกคอกม้าแป๊บเข้ามาอยู่นี่ข้างนี้รอพ่อตรงนี้ที่ขอกม้ามีของม้าว่างเปล่ามีคนพาม้าไปแล้วเลือดแห้งแล้วด้วยน่าจะนานนะนี่มีรอยท่านหญิงมาสโกะรอยกี่ม้ามีคนหนีออกจากคฤหาสน์ทิ้งหล่องลอยไว้เป็นทางเลยไปตามรอยเท้าไปเลยรอยเท้าคนขี่ม้าถูกไล่ตามไปนะฮึบๆนี่มีรอยอยู่นี่ยังไปต่อมีพลธนูไล่คนขี่ม้าไปคนขี่ม้าฝีมือฉกาจรู้วิธีหลอกล่อให้หญิงพลาดใช่ยิงลงพื้นเนี่ยพลาดแน่นอนถ้ายิงไม่ลงพื้นก็โดนตัวเฮ้ยซากศพม้าตัวนี้เป็นของตระกูลอาดาจินี่ตายมาหลายวันแล้วเฮ้ยท่านหญิงมาซาโกะข้าเองข้าคือซากไฮจินซากไฮจินงั้นหรือได้ยินมาว่าไม่มีซามูไรคนไหนรอดจากโคโดโมะได้สามีข้าเล่าท่านอาดาจิสิ้นชีพยังนักรบขอรับขณะปกป้องบ้านเมืองของเราบ้านของเราท่านมาด้วยเหตุอันใดขานชาวมองโกลคุมตัวท่านชิมูระเอาไว้หากตระกูลของท่านร่วมมือกับข้าเราอาจจะช่วยท่านลุงของข้าและแก้แค้นให้คนของท่านได้ตระกูลอาดาจิสิ้นแล้วถูกฆ่าล้างบางโดยคนชาติเราเองไอ้พวกทรยศใจต้องฆ่าผู้สาบานปกป้องทุกพวกมันด้วยข้าตั้งใจจะสืบให้รู้เหมือนกันข้าจะไปกับท่านอย่าใส่ใจเรื่องของข้าเลยข้ายอมต้องใส่ใจเรื่องครอบครัวของซามูไรนะข้ารู้ดีว่าการเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายตระกูลเป็นยังไงหากท่านตายไปข้าไม่รับผิดชอบนะท่านไม่จำเป็นเช่นนั้นก็มากับข้าเรื่องราวของท่านหญิงมาซาโกะนะคะ
มารับชมเรื่องราวของท่านหญิงดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตระกูลของนางตามท่านมาสโกะไประหว่างควบม้าต้องมีบทพูดแน่นอนรออ่านได้เลยข้าสู้กับกลุ่มบุรุษคฤหาสน์ของท่านตกมันรอคอยสารต่องานให้ลุล่วงในคืนที่สามีกับบุตรชายเข้าไปเผชิญหน้ากับทัพมองโกมีกลุ่มมือสังหารบุกมาที่บ้านของเราพี่สาวข้าพาเด็กๆหนีไปแล้วส่วนข้ารังกับพวกลูกสะใภ้อยู่เพื่อต่อสู้กับผู้รุกรานพวกมันมีมากกว่าเราสุดท้ายก็เหลือข้าเพียงคนเดียวเช็คเช่นชะตากรรมของข้าที่โคโดโมเรื่องของข้ามิได้จบเพียงเท่านี้หรอกนะแล้วมันยังไงท่านข้ารอฟังข้าฝังพวกเขาไว้ที่นี่เคียงข้างสมาชิกตระกูลคนอื่นๆลงพร้อมกันแบบมิได้นัดหมายนี่คือที่ฝังนะฮะล้ำลึกถึงผู้วายชนข้าพยายามปกป้องพวกเขาแต่มือสังหารไล่ตามทันระหว่างทางแล้วก็ฆ่าพวกเขาตายสิ้นพี่สาวข้าหลานข้าไม่เว้นแม้แต่นัสสึนางเพิ่งเกิดแท้ๆข้าทำได้เพียงแค่ฝังร่างทารกน้อยไว้ข้างแม่เรื่องพันนี้ไม่ควรเกิดขึ้นเลยที่จริงพี่สาวข้าควรถูกฝังเคียงข้างสามีนางทางเหนือแต่อย่างน้อยนางก็ยังได้อยู่กับครอบครัวตามท่านหญิงมาสโกะไปจะเล่นได้นานไหมเนี่ยรู้สึกเริ่มเจ็บที่หูมาเถอะมุ่งหน้าไปที่วัดทองคำกันพี่จะพยายามเล่นให้จบองค์ที่หนึ่งนะวันนี้เราจะต้องผ่านพาร์ทนี้ไปด้วยกันทุกคนข้าเสียใจท่านที่ต้องเผชิญเรื่องนี้ลำพังนะข้าใช่ลำพังพวกฆาตกรยังมีชีวิตอยู่พักเรื่องแก้แค้นเอาไงเอ็กพวกมันต้องชดใช้อย่างสะสมหากปล่อยฆาตกรลอยนวลไปข้าคงอับอายไปชั่วชีวิตอย่าได้โทษตัวเองเลยท่านแต่ข้ามีหน้าที่ต้องลงทันพวกมันเข้าวัดนะวัดทองคำเข้าวัดต้องสำรวมหน่อยต้องขับม้าแบบช้าๆขับเร็วเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุได้หรือยังไงอ๋อถึงพอดีเจ้าเข้าไปคนเดียวนะตามหานักบวชนามว่าโซเงินแล้วแจ้งข่าวเรื่องชะตากรรมของตระกูลอาราจิแก่เขาท่านวางแผนอะไรอยู่ท่านหญิงมาสโกะตามใจแม่ไม้ผู้โศกเศร้าหน่อยเถอะพอคุยกับโซเงินแล้วไปพบนางไปพบช่างทำเกราะหนังซ่อมกับวุฒิให้ข้าอยู่ข้าจะทำตามนั้นขอบพระคุณมากข้าจะรออีกฝากของวัดเนื้อของวัดเนื้อไปหาโซเงินสินะเรามาเจอช่างทำเกราะก่อนนะฮะยังหาโซเงินไม่เจอคุยกับนางก่อนท่านหญิงมาสโกะส่งข้ามาเห็นว่าเจ้าซ่อมแซมสิ่งที่ท่านหญิงต้องการให้ข้ามีไว้ชุดเกราะชุดนั้นเป็นหนึ่งในชุดที่ดีที่สุดที่ข้าเคยซ่อมบำรุงทีเดียวรอข้าหยิบเดี๋ยวนะคะได้ชุดเกราะตระกูลซามูไรนะพี่ใช้เลยเป็นชุดที่ชอบมากใส่เลยแล้วกันเอาใส่อยู่แล้วดีเยี่ยมจริงๆชุดเกราะเหมาะกับท่านยิ่งงานระดับนี้ยากที่จะหาทัดเทียมมันจะต้องรับใช้ท่านอย่างดีแต่ว่าหากมีจุดใดที่ท่านไม่พอใจข้าก็พร้อมปรับแต่งให้ท่านเสมอสิ่งที่ข้าต้องการก็แค่วัสดุที่เหมาะสมเท่านั้นขอบใจนะเรียบร้อยนะต่อไปมองหาโซเคนนี่นะคะทรงเงินที่เราตามหามามาพระเจ้าชายโซเกนหรือเปล่าใช่แล้วข้ามีนามว่าซาไคซามูไรยังมีชีวิตอยู่หรือนี่ข้ามีสารจากทั้งหญิงมาสโกตระกูลอาดาจิถูกโจมตีท่านเหลือรอดเพียงผู้เดียวท่านหญิงเหลือรอดเพียงผู้เดียวนะโดยทัพมองโกเหรอเปล่าโดยผู้ทรยศคนชาติเราเร็วร้ายยิ่งนักมีผู้คนน่าสงสัยผ่านวัดไปบ้างหรือไม่เช่นกลุ่มคนที่มีอาวุธครบมือเท่าที่ข้าเห็นนั้นแต่ข้าก็มีหน้าที่ที่ต้องทำอยู่ตลอดข้าไม่เห็นหรอกบทบอกท่านหญิงมาสโกะด้วยว่าที่นี่พร้อมให้ท่านหญิงใช้หลบภัยขอบคุณที่สละเวลาให้นะยินดีต่อไปคุยกับท่านหญิงมาสโกะ
ท่านหญิงมาสโกะเจ้าได้ชุดเกราะแล้วหรือใช่ครับโหชอบมากถูกใจถูกใจสวมได้พอดีเลยมันเป็นของลูกชายคนโตข้าชิเงชิโตะเป็นเกียรติแก่ข้ายิ่งนักข้าคุยกับพระองค์นั้นแล้วโซเกนว่าอย่างไรบ้างเขาเสนอให้ท่านหลบภัยในวัดแสดงว่ามือสังหารล้างตระกูลข้ารู้ว่าข้าอยู่ที่ไหนเราต้องไปกันแล้วไปแสดงว่าท่านหญิงมาสโกะรู้นะท่านว่าโซเกนอยู่เบื้องหลังการสังหารกันหรือเขาแวะมาที่บ้านข้าก่อนมือสังหารมาไอ้สารเลวนั่นเป็นสายสืบของพวกมันแต่ก็ไม่ได้พิสูจน์ว่าเขาผิดนี่ใช่แต่ก็ชวนให้พวกข้าสงสัยอยู่ดีโซเกนเดินทางมาจากอาคามิกาตะเมื่อตอนต้นฤดูใบไม้ร่วงตอนที่ได้ข่าวว่ามองโกวางแผนลุกลามเป็นครั้งแรกนี่แผนการล้างตระกูลข้ามีความแม่นยำวางแผนมาอย่างดีและใช้สงครามอำพรางการทรยศมันช่างเลวทรามเหลือเกินท่านหญิงจะไปไหนเนี่ยพระนั่นอยู่ที่นั้นที่ไหนที่นี่ไงนั่นไงโซเกนท่าทางจะรีบร้อนนี่คือโซเกนนะพระคนเมื่อกี้เราคุยนี่ว่าเราลงตรงนี้ได้ต้องแอบตามเข้าไปไม่ให้เขาเห็นไปไหนแล้ววะข้ารู้มันต้องตื่นตระหนกจนพลาดพลังคราวนี้มันจะนำทางเราไปหาสหายของมันอยู่ใกล้ข้าไว้ต้องให้พวกมันเห็นโหทางโคตรลงจะเห็นไหมนถ้าจำไม่ผิดนะคะเวลาเขาเดินสามแยกเขาจะหันมองแล้วหลบทันอยู่ไม่รู้มีใครเห็นเราหนีมาหรือเปล่าเขาจะหันมองปั๊บเขาว่ามันไม่เห็นเรานะไปต่อแล้วไปมีเสบียงเฉยแอบตามไปแอบตามไปเออเอาลงไงฮึบไม่เห็นไม่เห็นติดฟลักกูจะวิ่งไปทางรถไม่น่าเห็นเห็นปะวะไม่เห็นโอ้ยอะไรน่ะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเนียนอยู่เนียนอยู่ก็แขกกว้างโอ้ my gosh ไม่อยากจะบ่นแต่แค่แบบเจ็บทุกครั้งที่พูดอะไรวะเด้อเสียงเริ่มเปลี่ยนนะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะสาเหตุดังต้นคลิปเลยที่บอกเจ็บจริงๆไม่ติงหนังอะค่อยๆตามเข้าไปนะอันนั้นๆๆๆพี่จะลงทางไหนวะเนี่ยลงทางนี้ได้อยู่แต่มันโล่งมากเลยดอกไม้เฮ้ยลงได้มั้ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหลบให้พ้นสายตาหลบดงก่อนนั่นแน่มีหันมองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเขาจะไปยังไงวะเนี่ยหลบลงใต้สะพานได้อยู่จำไม่ได้ว่าคราวที่แล้วเราเล่นเราเดินผ่านทางนี้ป่าวะจำไม่ได้เหมือนกันไปไหนเราไม่รู้นะเอวข้างวอดเหรออ๋ออยู่นี่อยู่นี่ทันทันอยู่ทันอยู่เขาต้องเลี้ยวลงตามถนนหรือไม่ไม่เลี้ยวมันข้างหน้ามันมีบ้านนี่ว่าน่าจะถึงบ้านนี้แหละใช่บ้านหลังนี้ไหมใช่เลี้ยวกังเก่าเข้าไปไกลอีกนิดทางนี้แอบย่องไปก่อนเฮ้ยไม่เห็น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 มาซาโกะมันยังไม่ตายนั่งพาซามูไรมาด้วยนะมันต้องเป็นคนที่ฆ่าพวกเราที่คฤหาสน์แน่เลยไอ้เจ้าพวกโง่ตอนนี้มันรู้แล้วว่าข้ามีส่วนเกี่ยวข้องเจ้าต้องตามหาพวกมันนะเบาเสียงหน่อยสิข้าจะเข้าไปข้างในถ้าพวกมันยังไม่ตายก็ไม่ต้องกลับมาเชียวนะพวกมันฆ่าล้างตระกูลข้าไว้ชีวิตพระนอกนั้นข้าให้สิ้น
ได้ขอรับมาสู้กับข้าสิออกไปเลยเอ้ยไงอะไรประจันหน้าต่อเนื่องโอเคเสียงแหวไม่ถนัดไม่ถนัดหอกจริงๆเดี๋ยวเลือดข้ายังน้อยอยู่ใจเย็นใจเย็นถ้าพี่เลือดเพียงแค่นี้พี่สามารถทำจนจบองค์ที่หนึ่งได้ไหมเนี่ยจะพยายามเล่นให้เร็วที่สุดโอ้ยตีโลยากแท้เฮ้ยถ้ายิงว่าสะกดจะตายแล้วช่วยก่อนเฮ้ยทำไมจินเต็มไปด้วยโคลนตมเพื่อนโคลนจากไหนมาเนี่ยอยากรู้โซเกนเข้าไปข้างในเรียวกังไปกันเถอะอ่านเว้นทำไมเนี่ยอึ๊บขึ้นมาเจ้าหนีไม่พ้นแล้วโซเกนโซเงินมาเจ้าคือคนที่ทำลายตระกูลอนาจิข้าเป็นเพียงแค่ผู้สงสารเท่านั้นให้ผู้ใดรู้ไปท่านก็ไม่พ้นทุกข์หรอกจะไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับความทุกข์หรอกมาซาโกะมาซาโกะข้าต้องฝังศพคนในครอบครัวทีละคนใช้เวลาหลายคืนวันแต่ข้าจะปล่อยเจ้าไว้ให้หมาป่ากัดกินเราต้องจับเขาเพื่อสืบให้ได้ว่าเขารับใช้ใครนะโลกแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วผู้มีวิสัยทัศน์ต้องขึ้นมาเผชิญหน้ากับเรื่องนั้นส่วนผู้ที่ขวางกั้นก็ต้องถูกกำจัดพวกเขายังเด็กอยู่นะใจเย็นท่านหญิงแตกเลยท่านหญิงมันไม่คิดจะปริปากอยู่แล้วเรายังขาดข้อมูลนะขอรับต้องมีสักอย่างที่ใช้ได้อยู่สินะไปคนข้างนอกเถิดข้าจะจัดการในนี้เองเสร็จธุระแล้วจงมาพบข้านะคนข้อมูลสิเอานี่อะไรอาหารของพวกมันหมดแล้วคงอยู่ที่นี่มาสักระยะหนึ่งเจ้าเสบียงเฉยอันนี้อะไรคะชื่อรายชื่อผู้สมรู้ร่วมคิดนะมีโซเงินซาดาโอไมคจิวาระโอมุระมาซาโกะ殿に聞くかท่านมาซาโกะอาจจะรู้จักก็ได้ฮึบเย้ยนึกว่ามีอะไรขวางกั้นล่วงแบบไม่มีอะไรกั้นอีกแล้วคุยกันรายชื่อกับตาประทับตระกูลข้าพบตราเดียวกันนี้บนตัวพวกมันไม่ใช่ตราที่ข้าคุ้นเคยตระกูลคู่ปรับที่หมายเข้ายึดครองกันหรือเราต้องหยุดพวกมันนะข้าทำแน่ท่านทำคนเดียวไม่ได้หรอกหากท่านลุงข้าได้ข่าวเรื่องนี้ท่านจะไม่หยุดยั้งจนกว่าพวกมันจะชดใช้ช่วยข้าแล้วข้าจะจัดการทุกคนที่ทำร้ายท่านด้วยกันยามท่านต้องการความช่วยเหลือเพื่อช่วยท่านชิมูระออกมาข้าจะไปข้าขอพระคุณท่านหญิงมาสโกะจนกว่าจะถึงตอนนั้นข้ามีงานจะต้องทำเรียบร้อยนะคะกับเควสท่านหญิงมาสโกะตอนนี้เราได้พ่วงมา2คนแล้วนะคะก็คือท่านหญิงมาสโกะแล้วก็ท่านอาจารย์อิชิกาวะซึ่งเรายังต้องไปช่วยน้องชายของยูนะเพื่อที่จะให้เขาทำตะขอแขวนอะไรสักอย่างนะเพื่อปีนกำแพงปราสาทคาเนดะเข้าไปแต่ว่าเราเล่นกันมาเนิ่นนานแล้วอย่างที่พี่บอกพี่ธิสาเล่นเกมนานๆไม่ได้เพราะว่าพี่ธิสาจะเจ็บหูมากนะยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย